ก็ประมาณนี้เรามาเข้าสู่สกู๊ป ทิ้งท้ายกันหน่อยดีกว่านะครับก็คือเรื่องของจดรองซานโชนะครับก็เป็นมุมมองของหลุยส์าฮาด้วยนะครับอดีตศูนย์หน้าของแมนยูเราในแฮะที่ได้ออกมาแนะนาแมนยูนะครับหรือว่าได้ออกมาวิเคราะห์แล้วกันว่าตัวช่วยที่สามารถทําให้จดรองซานโชเนี่ยกลับมาเค้นฟอร์มที่ดีครั้งได้หลังจากนี้ไปต้นไปตัวช่วยนั้นเนี่ยหมายถึงอะไรนะครับซึ่งหลุยส์าฮาเนี่ยก็ได้มีการวิเคราะห์กันออกมานะครับว่ามีสอํตแหน่งที่สามารถช่วยยกระดับ จะรองซานโชอยู่ในที่ทางที่ดีได้ก็คือเซ็นเตอร์แบ็กแล้วก็กองกลางที่แข็งแกร่งซึ่งจะว่าไปแล้วครับจะรองซานโชเนี่ยนะฮะ ตอนนี้นะครับยังหาเรื่องของฟอรมการเล่นที่สมบูรณ์แบบไม่ได้นะครับฟอร์มสม่ำเสมอไม่ค่อยมีนะฮะบ,บางนัดก็ดีบางนัดก็ไม่ดีนะครับช่วงเวลาของเกมบางช่วงก็ดีบางช่วงก็หายไปแบบเรื่อยๆนะครับตำแหน่งเองก็ยังไม่ชัดเจนถูกไหมครับทั้งโดนโยกไปเล่นในตำแหน่งริมเส้นฝั่งซ้ายฝั่งขวาไปบ้างนะครับตรงกลางก็คือมิดฟิลต์ตัวรุกไปบ้างยังหาจุดที่เป็นจุดที่ชัดเจนของนกเตะไม่ได้นะครับแต่มุมมองของลุยซาฮาเนี่ยเขามองว่า ซานโชเนี่ยกำลังอยู่ในช่วงพัฒนาที่ดีขึ้นนะ แล้วก็กําลังปรับตัวเข้ากับเพื่อนร่วมทีมปรับตัวได้ดีขึ้นตามลําดับดูแล้วเจ้าตัวมีความมั่นใจที่ดีเพิ่มขึ้นในตอนนี้นะฮะแต่สิ่งที่จะสามารถผลักดันจด,ดอนซานโชในทิศทางที่ดีได้อีกขั้นเนี่ยก็คือจด,ดอนซานโชเนี่ยต้องมีคนคอยซับพอร์ตนะครับต้องมีเซ็นเตอร์แบ็กดีๆที่แข็งแกร่งนะฮะก็อาจจะเป็นในรายของวารามาเตนสนี่แหละนะครับช่วยส่งเสริมด้วยรวมไปถึงมีแดนกลางที่แข็งแกร่งก็อาจจะเป็นอย่างเช่นคาเซเมโรนะฮะที่ ซัพพอร์ตเรื่องของการเล่นได้มันสามารถทําให้พวกบรรดาแนวรุกเนี่ยมีความมั่นใจในการเล่นมากขึ้นนะครับจะราวซาโชก็เช่นเดียวกันแล้วก็แนวรุกหลายคนก็เช่นเดียวกันนะครับซาฮาอ้างไปอีกนะครับว่าผมเนี่ยเห็นบทสัมภาษณ์ของเอมบะเป้เมื่อเร็วนี้ครับเอมบะเป้ e เนี่ยบอกว่าเขาเนี่ย ในแต่ละเกมเนี่ยเขารู้สึกเล่นแล้วก็มีความมั่นใจนะเพราะว่าด้านหลังของเขาเนี่ยมีทั้งอดนดาบโอแล้วก็มีกองกลางรวมไปถึงแนวรับดีๆหลายคนทําให้เขาเนี่ยมีการกล้าเล่นกล้าแสดงออก กล้าที่จะคีเอทเกมมีการสร้างสรรค์เกมแบบไม่ต้องพวงเกี่ยวกับเกมรับไม่ต้องกลัวเกี่ยวกับเรื่องของการเสียบอลน,นะครับหรือว่าหลุดตำแหน่งนั่นเองนะครับอ่านี่คือปัจจัยสําคัญนะที่ลุยซาฮายกประเด็นเกี่ยวกับเรื่องนี้มานะฮะพอแนวรับดีเกมรุกมันก็หายห่วงอะ่ะไม่ต้องมาลงมาช่วยเกมรับหรือว่าหลุดตำแหน่งพอหลุดตำแหน่งเสียบอลปุ๊บเดี๋ยวคาซิเมโรหรือว่าแดนกลางจัดการให้แนวรับจัดการให้คุณมีหน้าที่ยืนตำแหน่งเกมรุกคุณก็ยืนไปเล่นเกมรุก ให้มันดีก็พอนะฮะเกมรับเยวพวกผมเนี่ยจัดการเองพวกแบบมีหน้าที่อยู่แล้วอะไรประมาณนั้นนะครับ ก็เป็นประเด็นที่เออน่าฟังเหมือนกันนะครับถ้าเกิดเราแบบมีกองกลางที่แข็งแกร่งเพิ่มขึ้นกว่านี้แนวรับเนี่ยมันแข็งแกร่งอยู่แล้วแต่ว่าถ้าเกิดแบบมีฟอร์มการเล่นที่เสถียรมากกว่านี้แนวรุกหรือว่าจดองซานโช่รวมไปถึงแนวรุกร้านอื่นด้วยนะก็น่าจะมีความมั่นใจในการเล่นเพิ่มขึ้นกว่านี้ด้วยกล้าที่จะลุยก็กล้าที่จะเลี้ยงนะฮะโดยที่ไม่ต้องกลัวแบบเสียบอลแล้วก็ลงมาช่วยเกยมรับมากจนเงินไปนะครับอ่นะนะก็ประมาณนี้ครับนี่คือเรื่องราวของจดองซานโช่ ในมุมมองของโรยซาฮานะฮะที่ในการวิเคราะห์กันหลักว่าสองตำแหน่งที่สามารถยกระดับการเล่นของเจดอนซานโชได้ก็เป็นซินเตอร์แบก็กแล้วก็แดนกลางที่ไว้ใจได้